ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายวานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19ธันวาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของช่วงเย็นวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าโค้ชโอ๊ตจีรชัยโพสต์สิ่งที่มีในตัวของไมคอนคาร์โดโซแต่นักเตะเยาวชนไทยไม่มีกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากที่ทางดักลาสคาร์โดโซนะฮะยอดแข้งไทยลีกโพสต์ข้อความถึงความหวังที่อยากจะเห็นลูกชายของตนไมคอนคาร์โดโซมีชื่อติดทีมชาติไทยตามความฝันของตนโดยเพื่อจะเข้าไปช่วยทีมชาติไทยเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายลุยเวทีโลกในอนาคตล่าสุดโค้ชโอ๊ตจีรชัยได้โพสต์ข้อความถึงสิ่งที่เจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซนั้นมีแต่ว่าเด็กไทยไม่มีโดยเขาระบุเลยนะว่าตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กนะครับระเบียบวินัยเยี่ยมทัศนคติเยี่ยมนี่แหละฮะคือมืออาชีพไมคอนคาร์โดโซนี่คือสิ่งที่เด็กไทยไม่มีในเวลานี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าจะให้มันสม่ำเสมอหรือว่าต้องขัดเกลาเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงญี่ปุ่นโพสช็อตเอกนิษฐ์ปัญญายิงประตูสุดเฉียบคมเตรียมจะส่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ชิงแชมป์สโมสรโลกในครั้งนี้โดยสโมสรอุรวัตเรดไดมอนด์ดีกรีแชมป์เวทีทวีปเอเชียทีมกำลังแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นได้โพสต์ช็อตเอกนิษฐ์ปัญญาในรุกทีมชาติไทยถูกเตียวเข้มจังหวัดเข้าจบสกอร์ในครั้งนี้และก็เตรียมจะลงส่องประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากทางพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบรองชนะเลิศที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยจังหวัดดังกล่าวฮิโรกิซากะอิแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นเปิดให้กับทางเอกนิษฐ์ปัญญาในรุกไทยซัดเต็มข้ออย่างคมในจังหวะการยิงของเอกนิษฐ์จะเฉียบขาดไปไหนเราไปดูกันครับโอ้โหนะฮะถือว่างานนี้เป็นการฝึกวิชาเพิ่มเติมจากระดับพรีเมียร์ลีกให้กับเอกนิษฐ์เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโดนใจแฟนบอลไทยเมื่อทางนลิมแนะสมาคมวิธีเรียกแข้งทีมชาติไทยครั้งต่อไปทำแบบนี้มาแน่นอนโดยเกิดประเด็นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากทางมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชี้ญี่ปุ่นกุนซือป้ายแดงของทีมชาติไทยไม่สามารถที่จะประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นตามกำหนดการในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาได้ล่าสุดทางนลิมนะฮะแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลทีมชาติไทยโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวเสนอแนะถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงวิธีการเรียกตัวนักเตะทีมชาติไทยครั้งต่อไปวิธีนี้โดนใจแฟนบอลอย่างแน่นอนโดยนั้นลิมเนี่ยได้โพสต์ระบุเลยนะว่าคิดต่างทำต่างเลิกบางเรื่องจะได้ไหมต่อให้ประชาชนรายชื่อสดโค้ชโดยโค้ชผ่านโซเชียลมีเดียก่อนแล้วส่งหนังสือไปขอตัวจากสโมสรกรณีสโมสรไม่ปล่อยตัวก็แจ้งกลับมาหากแมตช์ใดเป็น FIFA Day ก็แค่พิจารณานะว่ามีเหตุอันควรที่ไม่ปล่อยหรือไม่กฎระเบียบ FIFA มีอยู่แล้วหากนักเตะเจ็บก็ควรจะมีสวัสดิการประกันหรือว่าเงินช่วยแบ่งเบาภาระสโมสรเช่นเดียวกันทีมชาติดีไทยลีกดีแน่สโมสรดีทีมชาติดีถ้าปล่อยนักเตะในครั้งนี้หนาทะผมเป็นว่างานนี้ก็โดนใจประเด็นนี้กับแฟนๆหลายคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะมีการปฏิวัติการเรียกตัวนักเตะเข้าสู่ทีมชาติในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงงานนี้เปิดอนาคตของจีเอโก้ตำนานต่างชาติไทยลีกหลังหมดสัญญากับทางยะโฮโดยอดีตกองหน้าตำนานตัวต่างชาติไทยลีกอย่างทางเตียโก้หรือซันโตที่สร้างชื่อโด่งดังกับการเล่นให้กับทางบุรีรัมย์และก็บีจีปทุม2ทีมดังในไทยลีกก่อนจะย้ายไปโกยเงินรังลิงกิตทีมยักษ์ใหญ่เอ็มลีกอย่างทางยะโฮดรุตักซิมซึ่งล่าสุดนั้นก็หมดสัญญากับทางยะโฮเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังข่าวใกล้ชิดกับทางเตียโก้เปิดเผยว่าหลังหมดสัญญากับยะโฮเจ้าตัวเองนั้นก็เตรียมที่จะเลิกเล่นแล้วในวัย36ปีเพียงแต่ว่ายังไม่มีการประกาศลาออกอย่างเป็นทางการเท่านั้นอันเนื่องมาจากอายุมากขึ้นสภาพร่างกายที่กำลังสึกมาหนักจึงมีความคิดที่จะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพแม้จะมีหลายทีมให้ความสนใจก็ตามทีซึ่งหลังจากที่เลิกเล่นแล้วเตียโก้ก็ได้เตรียมผันตัวเป็นเอเจนต์นักเตะต่างชาติซึ่งได้มีการติดต่อกับสโมสรในไทยลีกในการดึงนักเตะบราซิลที่จะตัวนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาเล่นในศึกทางลีกไทยในครั้งนี้นั่นเองนะนะถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเทกุซังไม่รู้เรื่องนะหลังสื่อญี่ปุ่นลงข่าวเตรียมจะคุมทีมชาติไทยชุดยู23ปี
โดยการที่ทางมาโกโตะเทกุนะโมริยันเองว่ายังไม่รู้เรื่องนะฮะเรื่องการคุมทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีหลังสื่อญี่ปุ่นตีข่าวว่าจะเข้ามาคุมทีมเป็นคนต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานจากทางสปอร์ตอิชิสื่อชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นได้ลงข่าวเลยนะว่ามาโกโตะเทกุนะโมริเป็นตัวเต็งและก็เตรียมที่จะเข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในหมู่แฟนบอลกับการฝันถึงการเห็นทัพช้างศึกในสไตล์เจแปนเวย์ไล่ตั้งแต่ทีมชุดใหญ่ไปยังชุดเล็กทว่าล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากทางบับเบิ้ลยิ่งรักนะฮะที่ได้รับข้อมูลมาว่ากุนซือชาวญี่ปุ่นยังไม่รู้เรื่องถึงข่าวเรื่องการเตรียมทีมคุมทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีพร้อมทั้งย้ำขำกับข่าวสื่อญี่ปุ่นลงว่าตอนนี้ไม่มีความเป็นจริงแต่อย่างใดสำหรับทางมาโกโตะเชกุนะโมรินั้นได้ประกาศลาออกจากทางชลบุรี FC และได้เดินทางกลับเข้าไปเคลียร์เส้นสัญญานะฮะกับทางต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยโดยจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใดเพราะเทกุซังได้ขอลาออกเองและทั้งสองฝ่ายก็จบกันได้ด้วยดีในครั้งนี้นั่นเองนะนานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตของเทกุนะโมริเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงแบ็กซ้ายอุรวัตเบรสได้เผยก่อนจะฉะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยทางทาคาฮิโรอากิโมโตะนะฮะแบ็กซ้ายอุรวัตเบรสไดมอนด์เผยก่อนจะช่วยทีมต้นสังกัดดวลกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ2023รอบรองชนะเลิศที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในคืนนี้เวลา 1:00 นตามเวลาของประเทศไทยโดยแข้งวัย25ปีรายนี้ลงเล่นรวมทุกรายการให้กับทางทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียฤดูกาลนี้ไปแล้วมากถึง37นัดยิงไป4ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยได้ลงเล่นในเกมเฉือนชนะคลับเรออนทีมจากเม็กซิโกไปต่อ0ในรอบที่ผ่านมาจำนวนกว่า81นาทีในครั้งนี้โดยบอกได้เลยว่าก่อนเกมทาคาฮิโรอากิโมโตะได้เปิดเผยว่าคลับเวิลด์คัพเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากที่พวกเรานั้นจะได้ร่วมกันแข่งขันและรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ร่วมกับทัวร์นาเมนต์ที่รวมเป็นสโมสรทั่วโลกมาแข่งขันกันสมหวังสุดๆไปเลยครับจริงๆแล้วฟุตบอลเป็นกีฬาที่เราไม่สามารถจะคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นผมจึงคิดว่าจะไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมซึ่งหากได้ลงสนามผมก็ไม่อยากจะแพ้และอยากจะช่วยทีมคว้าชัยชนะจงได้อากิโมโตะได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผลงานของอุระวะเรดไดมอนด์จากญี่ปุ่นที่ทีมแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2022รวมทุกรายการ5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ2ส่วนผลงานของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2022ลงเล่นไป5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของอุระวะเรดไดมอนด์จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบรองชนะเลิศในศึก FIFA คลับเวิลด์คัพ2022ในค่ำคืนวันนี้เวลา 1:00 นตามเวลาของประเทศไทยโดยทีมผู้ชนะจะเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับทางฟลูมิเนเซจากบราซิลทีมแชมป์โคปาลิเบอร์ตาดอเรสจากทวีปอเมริกาใต้วันที่22ธันวาคมส่วนทีมแพ้จะไปชิงอันดับ3กับทางอันอารีจากอียิปต์ทีมแชมป์สโมสรทวีปแอฟริกาในวันเดียวกันในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเล่นยังไงกลยุทธ์ต่างกันสกอซ่ารับชัยชนะเหนือเป๊ปในอดีตวัดกับเกมอุรวะพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ได้หรอนะโดยการที่ทางมาเคียสกอซ่านะฮะกุนซือชาวโปแลนด์ของอุรวะเบรดไดมอนด์ออกมาเปิดเผยก่อนจะเจอกับทางแมนซิตี้ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ2023รอบชิงรองชนะเลิศที่ประเทศซาอุดิอาระเบียรับมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่ได้เจอกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าหลังเคยดวลฝีมือกันเมื่อ15ปีก่อนนะโดยสกอซ่าเคยคุมทีมพบกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเมื่อ15ปีที่แล้วสมัยคุมวิชราคราครอฟในโปแลนด์บอกว่ามันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากผมได้พบกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นดูแลกันด้วยโค้ชกวาร์ดิโอล่ายังอยู่ในฤดูกาลแรกของเขาที่บาร์เซโลนาผมเคารพในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยตลอดนะผมคิดว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีสุดในโลกดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่จะต่อสู้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันพรุ่งนี้โดยเป็นเวลา15ปีแล้วพูดตามตรงเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเกมเมื่อ15ปีที่แล้วกับเกมในวันพรุ่งนี้ได้ภูมิหลังและการแข่งขันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลยุทธ์แตกต่างกันไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่างที่ผมพูดไปก็คือการเชื่อในความอดทนความแข็งแกร่งของเราในระหว่างเกมผมคิดว่ามันมีบางอย่างที่มันยากมากในสนามเพื่อจะต่อสู้ต่อไปโดยที่ไม่แพ้สู้ต่อไปเพื่อจะให้เป็นแผนเป็นจริงคุณต้องสามารถต่อสู้อย่างสูสีกันแม้ในจังหวะของคู่ต่อสู้
ผมไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ดีอย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ